เราเขาเรียกว่าความชอบเราได้เปลี่ยนมันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับตั้งแต่ตอนที่เราเข้ามาผมมีความคิดที่ว่าแบบเราอยากทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะได้รู้ว่าแบบเราชอบอะไรจริงๆเราหลงไหลกับอะไรจริงๆพอมันได้เข้ามาทำมันเราได้แบบทำอะไรต่างๆมากขึ้นเราได้ชาเลนจ์มากขึ้นจริงๆผมรู้สึกแบบเดียวกับจาคืออย่างที่จาบอกคือความเขาเรียกว่าเป้าหมายผมเปลี่ยนไปเรื่อยๆช่วงนั้นผมแคสโฆษณาผมค่อนข้างแคสหนักมากเพราะแบบผมรู้สึกว่าเราได้โอกาสทางวงการบันเทิงเราแคสอาทิตย์นึงผมแบบแคสโฆษณาเป็นเด็กโฆษณาแคสแบบ 4-5 ตัวอาทิตย์นึงอย่างน้อยต้อง 4-5 ตัวเพราะผมรู้สึกว่ายิ่งแคสเยอะยิ่งมีโอกาสแต่จริงๆไม่ใช่เพราะผมรู้สึกว่าถ้าทายไม่ตรงคือไม่ตรงจะแคสไปไม่ได้อะไรเพราะผมรู้สึกว่าเป้าหมายตอนนี้ผมชัดมากวงการเท่านั้นจนได้รับโอกาสเล่นซีรีส์จากโฆษณากลายเป็นซีรีส์เราก็โอเคอาจจะยังไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่แบบเราโอเคอย่าเรียกพอใจเพราะผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้พอใจกับตัวเองในทุกๆวันนี้เท่าไหร่ก็ยังไม่พอเพราะแบบทุกๆวันมันแบบมันต้องเรียนรู้อ่ะพี่แบบอย่างเช่นการตอบคำถามการคุยกับพี่นักข่าวการเจอกล้องการเจอเพื่อนการเจอนักแสดงการเจอบทใหม่ๆการเจอที่ทำงานใหม่ๆมันแบบมันไม่พอจริงๆชีวิตของการวงการบันเทิงเนาะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าขอบคุณตัวเองในทุกๆโมเมนต์ที่แบบเรามาถึงจุดนี้ได้อะไรเงี้ยก็ต้องเขาเรียกว่าพัฒนาไปเรื่อยๆดีกว่าแต่ละวันมันค่อนข้างมีอะไรให้เราชาเลนจ์ทุกเรื่องอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าเราไม่ต้องไปที่จุดหมายแต่เราก็สามารถเก็บดอกไม้ข้างทางสิ่งดีๆข้างทางคนรอบตัวเราข้างทางที่แบบว่าคือถ้าผมไปถึงจุดหมายเมื่อไหร่อ่ะแสดงว่าผมไม่ได้ถึงคนเดียวคนข้างทางที่คอยสนับสนุนผมอ่ะคือทำให้ผมไปถึงเป้าหมายอะไรเงี้ยสำหรับผมนะอุปสรรคคือการที่เรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนซึ่งมันจะมีความไม่เข้ากันบ้างผมเข้าใจได้เราไม่เคยรู้จักกันเลยฉะนั้นอ่ะการที่แบบมันจะมีเอะบ้างอ่ะได้โอเคแล้วเราต้องสุดท้ายมันต้องปรับเข้าหากันผมว่าพอมันปรับเข้าหากันมันไม่ได้ยากแล้วมันก็เหมือนเพื่อนอ่ะเจอกันใหม่ๆมันจะแบบโอ๊ยฉันจะทำอย่างนี้ได้ไหมนะทำอย่างนี้มันมากเกินไปหรือเปล่าทำนี้น้อยเกินไปหรือเปล่าแต่พอสุดท้ายพอมันเป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะเราแทบไม่ต้องคิดเลยซ้ำถ้าเกิดส่วนใหญ่คอนฟลิกต์เรามันคอนฟลิกต์เกี่ยวกับงานมากกว่าถ้าเราคิดว่าอันนี้ถูกป่ะหรืออันนี้ไม่ถูกป่ะก็คือถามคนที่สโคปงานบอกว่าพี่อันนี้คือเป็นแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเราสังคมไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตหรือว่าด้วยอุปนิสัยบางอย่างเราอาจจะไม่เหมือนกันแต่มันเข้ากันผมว่ามันแบบไม่มีอะไรแบบแย่หรือไม่มีอะไรแบบยากในความสัมพันธ์ใช่ครับคืออะไรนะฮะตบเขาชาผมอ่ะไม่เคยคิดถึงอายุตัวเองเลยพอเข้า25ปุ๊บจะมีคนทักว่าเบญจเพสนะฉะนั้นอ่ะเราคิดเยอะแล้วประกันชีวิตไม่เคยคิดมาก่อนประกันชีวิตนี้จะต้องคือตอนเด็กอ่ะทำไมคนเราต้องทำไมผู้ใหญ่ต้องแบบตอนนั้นเรารู้สึกว่าอุ้ยทำไมผู้ใหญ่ถึงพูดจังเลยมีประกันชีวิตแต่ตอนนี้ก็ดีนะเป็นอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันเป็นอีกช่วงชีวิตหนึ่งแล้วกันนั่นคือช่วงชีวิตหนึ่งของการดำเนินอายุไปเนาะแต่หมายถึงว่าถ้าเรามองในมุมมองเราคือเราก็จะเฉยๆมากกับ25แต่ว่าในมุมมองผู้ใหญ่คือเขาจะหวังให้เราแบบอยากให้เราแบบบวชหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเบญจเพสมีคนทักเยอะแล้วมึงเขาบอกว่าบางคนมีเบญจเพสไม่เท่ากันมี25บางทีบางคนเป็นก่อน2ปีอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้คิดถึงว่าเป็นเบญจเพสหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าพอ25เขาใช้คำว่าเบญจเพสผมเลยมองย้อนไปว่าหรือว่าไอ้ที่ผ่านมาคือเบญจเพสเพราะผมประสบภัยซะเกือบทุกอย่างเลยหัวแตกรถล้มครบทุกปีเลยปีที่แล้วก็รถล้มถ้าเรามองในแง่ดีก็อาจมันก็มองได้เหมือนกันผมเคยรู้สึกว่าอุ้ยชีวิตเราทำไมมันแย่จังเลยแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองในอีกมุมนึงลองเปลี่ยนความคิดนิดเดียวว่าแบบเอ้าก็มันเกิดไปแล้วเนาะมันอาจจะมีอะไรที่ดีขึ้นก็ได้อย่างเช่นแบบเรารถล้มเราได้รู้ว่าจริงๆอ่ะเอ้ยเราประมาทปะนะหรือเราไม่ระวังเราทำอะไรมากเกินไปหรือเปล่าสิ่งที่ให้เราเรียนรู้มันมีมาเรื่อยๆมันตั้งแต่แบบผมว่ามันก็ตั้งแต่แบบจบมัธยมมาเลยตั้งแต่มหาลัยมันตั้งแต่เราผ่านอะไรต่างๆมามากมายผ่านโรคระบาดผ่านอะไรผมรู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะโตขึ้นในทุกๆวันมากกว่ามันอาจจะแบบมันจะเปลี่ยนตามช่วงอายุช่วงเวลาที่เราหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบมากกว่าถ้าตัวผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองอ่ะ
เป็นผู้ใหญ่มากๆแต่ว่าถ้าเรา30เราอาจจะมองตัวเองว่ามันก็ดูเป็นผู้ใหญ่แต่ก็คือยังเป็นเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบความคิดเราก็โตกว่าเมื่อปีที่แล้วหรือโตกว่าเมื่อต่ออายุ20อะไรเงี้ยครับซึ่งค่อนข้างซีเรียสแล้วก็ค่อนข้างเครียดแล้วก็คิดเยอะมากในการเป็นผู้ใหญ่ในการทำอะไรบางอย่างที่แบบเป็นจริงเป็นจังเป็นชิ้นเป็นอันอะไรอย่างงี้มากก็คือมีความคิดแรกว่าจะประกาศชื่อได้หรอว่าเป็นเด็กหมาอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันคือตัวคาแรคเตอร์เนาะมันใช้คำว่าสุนัขก็เป็นคาแรคเตอร์อีกแบบนึงชื่อเด็กหมาก็จะมีความยุกยิกยุกยิกคาแรคเตอร์แบบเป็นเด็กๆอ่ะครับคิดอะไรก็แบบพูดไปตรงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีความที่เขาเด็กหมามันจะแบบเปรียบเทียบมันจะเหมือนหมาโกลเด้นที่แบบคอยอ้อนเจ้าของคอยดุ๊กดิ๊กคอยแบบตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเหมือนผมเวลาอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยผมจะมีความเล่นๆเล่นๆกวนๆอย่างแรกที่เห็นผมแรกๆคือจะเป็นคาแรคเตอร์แบบนิ่งๆสงบสุขุมแต่คาแรคเตอร์นี้มันหมายถึงว่าคิดอะไรก็พูดออกมาเลยเป็นตัวคาแรคเตอร์ปันเลยมันก็ต้องมีการมาปรับในหลายอย่างเพราะเราอาจจะไม่กล้าแสดงออกก็ต้องแบบมีเวิร์กช็อปพอมีเวิร์กช็อปเยอะก็ต้องขอบคุณที่ดีเรคเตอร์ที่คอยทำให้เราแบบสามารถแสดงออกมาได้เป็นปันถ่ายทอดได้ออกมาเป็นปันอะไรอย่างเงี้ยพี่พระเอกใช่ไหมครับพี่อาชิก็อย่างที่ทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วเขาเป็นดาราเนาะเป็นเขาเรียกเป็นซูเปอร์สตาร์เนาะเขาจะมีมาตรมีความเป็นผู้ใหญ่เนาะเหมือนที่เคยแบบเคยบอกเอาไว้ก็คือมีความนิ่งมากๆมีความโตมากๆมีเขาเรียกว่าทุกอย่างมันมาจากข้างในโดยที่แบบไม่ต้องใช้แบบใช้มูเมนต์อะไรเลยเอาจริงๆครั้งแรกอะผมรู้สึกว่าแตกต่างได้บทครั้งแรกปุ๊บผมรู้เลยว่าผมตอนนั้นผมมั่นใจมากว่าเขาต้องให้บทผิดมันค่อนข้างแตกต่างมากแตกต่างจริงๆอาชีคือแตกต่างมันคือผมรู้สึกว่าอาชีคือจามันคือการที่นิ่งแบบสมาร์ทมีความผู้ใหญ่มีความแบบมีความเป็นสตาร์เราก็ทั้งอินเสิร์ตทั้งแบบไปดูพี่พุ่มกับบอกว่าให้ไปดูม้าดูความสง่าค่าเดินมันดูสง่าทั้งที่มันไม่ต้องประดิษฐ์เลยมันคือธรรมชาติเงี้ยไปดูต่างๆผมแล้วผมรู้สึกว่าผมพอใจกับอย่าเรียกผมงานพอใจกับสิ่งที่ทำเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือสิ่งที่ฉันใฝ่ฝันแล้วคือสิ่งที่ฉันหามาว่าเฮ้ยนี่คือการทำงานจริงๆนะเฮ้ยผมชอบแล้วผมแบบผมโอเคผมแบบดีจังเลยอะไรเงี้ยครับผมผมคิดว่าเหมือนเราตอนแรกเราอาจจะยังไม่เห็นภาพเขามากกว่าพอเรายังไม่เห็นภาพเขาปุ๊บมันทำให้เราไม่รู้ว่าเราจะแบบเขาเรียกว่าสื่อสารมาเป็นปันยังไงซึ่งบางอย่างเราก็เขาเรียกว่าเราค้นหาเจอร่วมกันกับไดเรคเตอร์โดยสามว่าแบบเออว่ะไอ้ปันก็เป็นทางนี้ได้นะคิดเหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเออมันเป็นได้หมดอะไรอย่างเงี้ยถามว่าสนุกไหมสนุกครับแต่ว่าความสนุกของผมอาจจะแตกต่างแต่อย่าเรียกว่าแตกต่างเราจะไม่จัดเนาะเราจะไม่ตัดสินแต่ผมรู้สึกว่าการทำงานความสนุกของผมคือการได้ทำงานเพราะว่าโหไอที่ไปญี่ปุ่นอะบทอาชีพค่อนข้างเยอะแล้วเยอะจริงๆแล้วฉะนั้นอะบทต้องจำได้ห้ามขาดนะคือจะมาพูดไม่รู้เรื่องไม่ได้นะเฟิร์สทุกอย่างที่จำคือต้องจำได้แต่สำหรับผมอะผมรู้สึกว่ามันคือความสนุกมันคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือการได้ทำงานอะนี่คือสิ่งที่ผมใฝ่ฝันคือการทำงานแบบโปรเฟชชั่นอลผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือผมได้อยู่กับงาน 100% จริงๆไปที่ต่างประเทศมันมีอะไรให้เรียนรู้หลายอย่างเนาะหนึ่งเพราะอากาศหลายๆอย่างทําเวลาทํางานที่กดดันอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าตอนทํางานแล้วก็หมายถึงว่าเราก็ทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแหละครับแต่หมายถึงว่าพอเวลาถึงช่วงพักมันหมายถึงว่าเราได้แบบมาแชร์ข้อมูลกันเราได้แบบมานั่งคุยกันเราได้แชร์แบบเอ้ยคนนี้เป็นยังไงเหมือนเราได้เรียนรู้ในของพี่ๆทีมงานด้วยแบบเขาเรียกว่าได้คุยแลกเปลี่ยนความคิดกันอะไรอย่างเงี้ยครับสนุกดีครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ Be My Superstar ที่พระเอกกับเด็กหมาในกองนะครับพวกเรา2คนแสดงคนอื่นๆทีมงานเราทุกคนเนี่ยตั้งใจกับเรื่องนี้มากเลยครับก็อยากให้ทุกคนยิ้มตามเรื่องนี้นะครับครับก็อย่าลืมนะครับผมทุกวันจันทร์เนาะเวลา 4:45 ทางช่อง3ครับจริงๆสามารถดูสดได้ทาง3พาร์ทแอปพลิเคชัน3พาร์ทหรือว่าดูย้อนหลังได้ทาง IGE เนาะเป็นอันคัดด้วยใช่ครับครับขอบคุณครับ